อีกที่หนึ่งที่การชุมนุมเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคึกคักอย่างต่อเนื่องก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะที่บริเวณประตูท่าแพนอกจากจะได้เห็นการปราศัยการสื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองและข้อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นการแสดงออกผ่านงานศิลปะนะคะอย่างเช่นการใช้การเล่นละครทางการเมืองเพื่อสื่อสารข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมผ่านมุมมองของศิลปินในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะบริเวณประตูท่าแพจุดนัดพบกลางเมืองเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนที่ผ่านมาชาวเชียงใหม่ไปรวมตัวกันเพื่อต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ชุมนุมแสดงออกหลากหลายรูปแบบกล่าวปราศัยบนเวทีถือป้ายแสดงความคิดเห็นและแสดงออกผ่านงานศิลปะและการแสดงที่สร้างสีสันและเรียกเสียงฮือฮาในการชุมนุมไม่น้อยนนทวัฒน์มชัยผู้อำนวยการกลุ่มลานยิ้มการละครมองว่าการชุมนุมในครั้งนี้มีศิลปะเป็นตัวกลางที่ช่วยลดระยะห่างระหว่างแกนนำและผู้ชุมนุมทำให้การชุมนุมครั้งนี้แตกต่างจากในอดีตแฟดม็อบเนี่ยมันมีท่าทีที่เขาเรียกอะไรอะตรงไปตรงมาแล้วก็มีน้ำเสียงที่แข็งกร้าวตามคำเรียกร้องแต่ทีนี้การประท้วงทั่วโลกเนี่ยเสียงหัวเราะมันสำคัญเสียงหัวเราะความสุขบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นผ่านการละเล่นเป็นคาร์นิวัลเป็นเฟสติวัลขึ้นมามันเลยทำให้ม็อบนักศึกษาที่ประเทศไทยเนี่ยมันต่างกันออกไปในครั้งอื่นๆกลุ่มลานยิ้มการละครเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่ร่วมแสดงในการชุมนุมวันที่19กรกฎาคมนายวิทยาคลังนินหนึ่งในสมาชิกกลุ่มลานยิ้มที่ทำการแสดงสำรอกบทกวีหรือกิจกรรมอ่านบทกวีวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้รับหมายเรียกในข้อหาร่วมการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมณที่ใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบกลุ่มลานยิ้มการละครจึงออกมาตอบโต้การดำเนินคดีครั้งนี้ด้วยการจัดแสดงละครทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมทั่วเมืองเชียงใหม่ต่อมามูลนิธิละครไทยออกมาร่วมตอบโต้ด้วยการเปิดให้ลงชื่อคัดค้านการละเมิดเสรีภาพทางศิลปะโดยระบุถึงสาเหตุของการเรียกร้องในครั้งนี้ว่ามูลนิธิละครไทยเห็นว่าการแสดงงานศิลปะไม่ว่าจะในครั้งใดไม่สมควรถูกคุกคามด้วยการดำเนินคดีเป็นอย่างยิ่งจึงออกแถลงการนี้เพื่อยืนหยัดเคียงข้างเสรีภาพทางศิลปะนอกจากการเคลื่อนไหวด้านศิลปะในพื้นที่ชุมนุมแล้วร้านหนังสือบุ๊กรีพับลิกจากโครงการ Human Rights Human Wrong ซึ่งเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับกลุ่มคนที่สนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้เรียนรู้วิธีคิดเชิงวิพากษ์และแสดงออกผ่านงานศิลปะนันทิชาศรีวุฒิผู้จัดโครงการ Human Rights Human Wrong บอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่สื่อสารได้ลำบากจึงนำศิลปะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการนำเสนอเรื่องราวของผู้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากศิลปะมีคุณสมบัติพิเศษที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ร่วมตีความและกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งคุณสมบัติพิเศษของงานศิลปะเองอะค่ะมันสามารถเปิดพื้นที่ให้คนได้ตีความได้ลองในมุมมองอื่นๆแล้วก็เห็นถึงปัญหาในด้านที่บางทีแฟกต์บางอย่างหรือว่าข้อมูลที่สื่อสารกันแบบตรงๆเนี่ยมันอาจจะขาดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆออกไปเนี่ยค่ะแล้วอีกอย่างคือมันสามารถเปิดมุมมองหรือว่าเปิดจินตนาการแล้วก็สร้างคำถามย้อนกลับให้กับตัวผู้เสร็จงานศิลปะหรือตัวคนทำงานศิลปะเองด้วยค่ะว่าสิ่งที่นำเสนออยู่นั้นปัญหาหรือประเด็นสังคมต่างๆถ้าเรามองในมุมมองศิลปะที่มันถูกตีความที่มันหลากหลายที่มันสร้างสรรค์มันจะเกิดคำถามใหม่ๆขึ้นยังไงได้บ้างค่ะปีนี้โครงการ Human Rights Human Wrong จัดขึ้นเป็นปีที่3ซึ่งตลอด3ปีที่ผ่านมามีงานศิลปะบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยอย่างตรงไปตรงมาในปีนี้โครงการ Human Rights Human Wrong ครั้งที่3จัดแสดงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงที่มีการชุมนุมแต่การจัดแสดงงานในครั้งนี้ถูกคุกคามลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ2ครั้งก่อนหน้านี้ทำให้สมาชิกในโครงการบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมได้ลึกซึ้งมากขึ้นภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุในขณะนี้ศิลปินที่ออกมาทำงานศิลปะหรืองานวิชาการขับเคลื่อนการเมืองต่างถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่พวกเขายังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะทำงานศิลปะ
พื่อขับเคลื่อนสังคมและเรียกร้องในประเด็นทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนต่อไปกัญญาณัฐเตโชติอัศนีไทย PBS รายงาน